หลือบมาเห็นสตรอเบอรี่35ต่อคอปนี่คืออันหนึ่งมั้ยกัมมัน35ดองก็50บาทเป็นไงบ้างกระทัดรัดดีน้ำปั่นวันนี้เรายังไม่ได้กินข้าวเย็นเลย กินแต่กาแฟกับน้ำมะม่วงสีทองมากเลยอ่ะดูสิมะม่วงลูกใหญ่มะม่วงแบบนี้อร่อยนะทำไมที่นี่หามะม่วงอร่อยได้เยอะจังเลยเนอะแมงโก้ชินโตไอ้มะม่วงปั่นทำไมไม่มีรสอ่อนมันก็เสียบทั้งเสียบตรงนี้เขาจะชอบเสียบเอาไว้ด้านข้างหูยิ้วอร่อยมากเพราะว่ามะม่วงมันแบบสีมันดูอร่อยแล้วเป็นมะม่วงพันธุ์อร่อยแล้วก็มันแบบมะม่วงพันธุ์อร่อยมันม่วงอะไรวะมันแบบว่าร่วนมากอ่ะมันไม่เหมือนแบบว่าที่กินเข้าไปแล้วน้ำแข็งเย็นคออย่างเงี้ยอุ้ยมอไซค์เกือบเหยียบเท้าเนี่ยน้ำมะม่วงปั่นที่นี่นะอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเพราะว่าเนื้อมันจะมีความหวานหวานแบบหวานมะม่วงเลยอ่ะแบบเนื้อแน่นๆน่ะแล้วก็มีความนวลนวลของอะไรไม่รู้เขาใส่นมอะไรไม่รู้นะแต่มันอร่อยอร่อยมากมันไม่มีน้ำแข็งติดคอตัวเนื้อมะม่วงอ่ะมันอร่อยถูกและอร่อยเพราะราคาแค่20,000ดองคือ30บาทเท่านั้นแต่อร่อยขนาดนี้กินมา2หรือ3แก้วแล้วที่นี่อร่อยทุกแก้วอันนี้ชินโตเนี่ยที่เป็นคนชอบซื้ออาหารข้างทางแบบเนี้ยเห็นอะไรแล้วก็แบบสนใจอุ๊ยเขาขายอะไรมันคืออะไรไม่ใช่ปลาหมึกอบแห้งนะกล้วยทั้งหมด 50,000 ดองก็75บาทเห็นป้าเขานั่งปิ้งอยู่ไงเป็นไงเป็นไงกินมั่งดิทำได้ยังไงเป็นแผ่นๆแบบนี้โอ้โหอร่อยสุดๆเลยอ่ะเอาอันนี้มาปิ้งนี่ไงเนี่ยตอนแรกนึกว่าขายปลาหมึกเอ้ยไม่ใช่นี่นาเป็นกล้วยนี่นาเขาทำยังไงให้มันได้บางขนาดนี้เนาะเยี่ยมอร่อยเนาะมันร้อนแล้วฆ่าเชื้อแล้วโหใหญ่จังเอาชิ้นเล็กๆเนาะอันนี้พวกน้ำอัดลมแล้วก็ของกินเล่นวันนี้ซื้อไป 1,000 เกือบ500บาทขนมเขาบอกว่าตรงนี้มันกินได้ว่ะขยำขยำบีบีขยำเออบี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 ตอนแรกจีนึกว่ามันเป็นโฟมไงอร่อยอยู่ข้างในเหมือนเป็นมะพร้าวแต่ว่าอร่อยตอนแรกจีนึกว่าอันนี้เป็นโฟมเอามาลองเฉยๆแต่จริงๆมันกินได้ล่ะแล้วมันบี้ๆแล้วมันก็แฟบด้วยนะมันหนาๆใช่ป่ะมันเหมือนโฟมเลยเนาะอร่อยอ่ะทำมาจากข้าวนะไอ้โฟมเนี้ยคอมเนี้ยอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะ2ชิ้น30บาทชิ้นละ15บาทอร่อยดีเอาอีก2ชิ้นมั้ยจำหนึ่ง มันถึงเนื้ออร่อยเอาอีกสองอันดีกว่าใส่หลุมคล้ายๆกับหอยหลอดนี่ก้อนว่ามันอร่อยตรงใส่งาด้วยแหละไม่น่าเชื่อว่าไอ้ตรงแป้งมันจะอร่อยได้อ่ะเออบานก็คือแป้งใช่ป่ะเนี่ยข้างในเป็นแบบนี้ข้างนอกเป็นแบบนี้คล้ายๆข้าวเมาไหมจะเรียกว่าข้าวเมาก็ได้นะข้าวเมาที่กลายเป็นไส้ขี่มอไซค์มาแบบว่าแวะซื้อเลยอ่ะไม่ต้องลงจากแล้วเวลาเขาตั้งขายนะเธอต้องตั้งใกล้ๆกับถนนนะเวลารถมอไซค์เขามาจอดไงต้องจอดชิดถนนเลยเขาปกติเขาจะต้องตั้งอยู่ตรงข้างในใช่ป่ะแต่นี่คือต้องตั้งอยู่ใกล้ๆกับถนนเพราะว่าเวลาเขามาซื้อก็คือจะนั่งมอไซค์มาซื้อไงมันไม่ใช่เครื่องดื่มนะอันนี้เปรี้ยวหวานน้ำส้มเหมือนน้ำต้มใส่ถั่วมีกระเทียมเขาให้ใส่น้ำจิ้มอย่างนี้อันนี้กระเทียมอันนี้น้ำกระเทียมแน่เลยเฮ้ยนิดเดียวนะนิดเดียวคล้ายๆอันเมื่อกี้เปรี้ยวหวานเหมือนกันมีกระเทียมอันนี้ใหญ่มากต้องอร่อยแน่นอนอันนี้เทริยากิแบบเผ็ดเอออันนี้แหละที่ต้องใส่กับน้ำแกงต้องใส่
ใส่ในถ้วยนี้ดิเออนี่มันพริกเผานี่ไม่มีกระดาษทิชชู่ให้หยิบเออเป็นแบบนี้ทั้งนั้นไม่มีร้านไหนมีกระดาษเลยเนาะมีแต่แบบเนี้ยแล้วก็เสียตังค์เอาเองด้วยนะไม่ได้ให้ฟรีนะเป็นร้านที่อยู่ใกล้บ้านแต่มากินตอนวันท้ายมันคือก๋วยเตี๋ยวอะไรน้ำซุปกลมกล่อมอร่อยเส้นชิมเส้นหน่อยเขาใช้วิธีชี้รูปเอาถ้าไม่มีรูปเอาก็ชี้เอาอะไรก็ได้เอาสักอย่างนึงเส้นอร่อยดีนุ่มๆเขาให้ผักมาตั้งเยอะเนี่ยมีพริกกับมะนาวด้วยเออนี่เดี๋ยวเตรียมแป้งร่างเป็นต้มยำมันพริกเผามีมะนาวมีพริกแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายร่างเป็นต้มยำทันทีเหมือนกันต้มยำอันนี้มันอะไรไม่รู้เนอะเหมือนเป็นเครื่องในเนอะเซียงจีหรือเปล่าอันนี้ตับเอ๊ะหรือไม่ใช่แต่หน้าตามันเหมือนตับมากเลยนุ่มมากอ่ะตับเมื่อกี้กินตับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องในอะไรสักอย่างอันนี้เหนียวแต่นุ่มอร่อยใช้ได้เขาให้กุ้งมันต้อง2ตัวเนี่ยกุ้งใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวราคาเท่าไหร่เนี่ยพี่เดานะ50,000ก็ประมาณ75บาท70,105บาท70,000ใช่ไหมพี่เดา50,000นะบ้าเขาให้มาจิ้มไม่ได้ให้มาลาดเออนึกถึงมาเลเซียไม่มีมะนาวมีแต่ต้มจีอันนี้มีมะนาวมีมะนาวก็มีมาเลเซียชิมแอดชิมเลยน้ำเทริยากิของเขาเทริยากิเผ็ดไหมโอ้เผ็ดมากอ่ะเขามาทีหลังเขากินหมดแล้วมัวแต่ทำพิธีมัวแต่ปรุงจนคนข้างๆกินหมดแล้วต้มยำแล้วฮะเป็นต้มยำแล้วหรอไก่มะนาวไป1ลูกเล็กแล้วก็ซอสอร่อยว่ะคนทำเขาจะเสียใจไหมปรุงให้มั่งเด็กอันนี้จริงๆเขาเอาต้องเอาไปจิ้มนะกินตามท้องถิ่นอ่ะมันกินตามท้องถิ่นสิน้ำจิ้มอร่อยจริงโดยรวมแล้วก็คือมันกลมกล่อมรสชาติไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่เรากินนะไม่เหมือนของก๋วยเตี๋ยวที่เรากินอ่ะมันจะหวานหวานรสชาติจะหวานหวานแต่อันนี้รสชาติจะไม่หวานทั้งหมดนี้ก็134ดองประมาณเกือบ200บาทแสดงว่าออกถูกก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่คนละ 60,000 เมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ90บาทกุ้งใหญ่ๆ2ตัวแน่เขาก็เอามาหยำๆรวมกันหยำๆนะไม่ใช่ยำๆแต่ต้องใส่ไอ้มะม่วงเปรี้ยวแล้วก็ใส่ถุงอีกแล้วอ่ะแพ็คเกจที่นี่อันนี้ซื้อมา 30,000 ดองก็45บาทเราห้ามหยุดเราต้องไม่หยุดเราต้องเดินต่อไปเรื่อยๆกับจักรยานใส่หนังหมูอ่ะใส่กุนเชียงอ๋อที่ออฟสั่งก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวใส่อันนี้แล้วก็ใส่แฮมต่างๆแต่แพ็คเกจที่นี่ดีดีนะเออเนาะน่ากินนะโอ้ร้านอื่นไม่ใช่แพ็กเกจอย่างนี้นะสวยโอ้เยี่ยม30อย่าลืมมากินนะคืออะไรที่เป็นซอยๆก็คือข้าวเหนียวกระมึงกระมึงอ๋อครับ What do you call ซอยกับซอยตับกัมซอยตับกัมกระมึง 30,045 บาทโอ้เป็นร้านค้าที่น่ารักมากที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาทำมันเนาะเป็นคนขายที่น่ารักที่สุดแล้วไม่แพงด้วยนะแล้วทำแพ็กเกจดีมากด้วยนะแล้วใส่เครื่องเยอะมากด้วยนะร้านเนี้ยขายถูกมากบริการดีมากยิ้มแย้มแจ่มใสมากถ้าเทียบกับอีกอย่างนึงอันนี้30 30เท่ากันใส่ถุงธรรมดาวันนี้วันที่18ธันวาคมลมหนาวมา
แล้วเรากำลังจะออกอีกไม่กี่วันนี้ลมหนาวเพิ่งจะมาอีเอาอันนี้อันนึงแล้วก็อันนี้อันนึงแล้วก็เอาอันนี้อันนึงแล้วก็คัสตาร์ดอีก2อันทั้งหมด72ดองก็107บาทเขาบอกว่าเป็นมิลทีแล้วก็ผสมไอศกรีมจีก็เลยเลือกเอาอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เพราะอันนี้รู้จักแล้วเป็นเฉาก๊วยแล้วอันนั้นก็คือเป็นไข่มุกก็เลยเอาที่ไม่รู้จักที่เวียดนามนี่นะเขาจะมีเด็กวัยรุ่นนะมาเปิดร้านแบบนี้เยอะมากเลยนะทั้งกาแฟทั้งร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มมากกว่าเหมือนสมัยก่อนพวกเราไงไทยเมื่อ 10-20 ปีก่อนอ่ะที่มีร้านชานมไข่มุกเยอะอ่ะมันรสชาติยังไงบอกไม่ถูกแต่อร่อยรสชาติชานมไข่มุกแต่แบบข้นโอ้ยแต่อร่อยมากเลยอ่ะแล้วพวกนี้เกี่ยวอะไรเนี่ยนี่ไงเขาใส่อยู่ข้างล่างนี่ไงอ๋อที่เวียดนามเนี่ยเขาจะมีร้านแบบเนี้ยเล็กๆร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มแล้วจะเป็นเด็กวัยรุ่นด้วยนะเด็กวัยรุ่นมาขายเต็มไปหมดเลยก็บางทีก็เป็นสามีภรรยาหนุ่มๆสาวๆอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าที่นี่กำลังบูมในเรื่องของ SME เนาะองค์กรพนัวอะไรเงี้ยเอาซาลาเปา2ชิ้นไม่เห็นต้องไปกินคาเฟ่เลยนี่กินบ้านเราสบายสุดเขาบอกว่าเป็นไอติมรสชาติไอติมจริงด้วยไอติมที่ไม่แข็งอะไอติมที่ไม่แข็ง60บาทก็คุ้มนะ40ดองอะกินคู่กับแยมโลแก้วใหญ่นะแต่ยัง แต่ยังกินไม่ถึงข้างล่างว่ะ เดี๋ยวให้กินน้ำหมดก่อนเนาะอ๋อบอกว่าน้ำแข็งเกกะแก้วโบราณนะแก้วโอเลี้ยงใช่ไหมนี่น้ำแข็งเกกะมันฟูอ่ะมันฟูมันล้นอ่ะมันฟดขึ้นมาเลยนะไงอย่างกับรูทเบียร์เลยขอบคุณสปอนเซอร์รายการของเราไม่ใช่สิ่งที่ชอบมากที่สุดของมาเลเซียและเวียดนามมาเลเซียก็มีเวียดนามก็มีก็คือซาซีดูแอปแบลมากจุดกำเนิดมันมาเหมือนโค้กนะแต่ว่าเอาว่ามันอร่อยกว่ามันก็แล้วแต่คนเพราะจีบอกว่าเหมือนยายแต่ว่ามันอร่อยกว่าออกจากที่นี่ไปเราก็คงไม่รู้เมื่อไรจะได้กินอีกจุ๊บจุ๊บด้วยจุ๊บได้สปอนเซอร์มาเท่าไหร่ไม่ได้เลยจ่ายเองทุกขวดกินไปกี่สิบขวดแล้วอ่ะที่นี่มีซาสีของถิ่นก็จริงแต่ว่าจางๆต้องเป็นมิลินดาเป็นสปอนเซอร์เอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ของเราแต่ว่ารสชาติเข้มข้นยี่ห้ออื่นไม่อร่อยเลยนะแฟนต้าซาสีก็ไม่อร่อยไอของท้องถิ่นสีแดงเหมือนตุ๊ดจีนก็ไม่อร่อยต้องเป็นอันนี้มิลินดาเท่านั้นจำได้ว่าตอนสมัยออฟเด็กอ่ะมันก็เคยมีขายเสร็จแล้วมันก็หายไปไหนไม่รู้แต่ที่ชอบรูทเบียร์มันเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะจริงๆมาเลเซียก็มีไอ้ A&W รูทเบียร์แต่คิดว่าซาสีอร่อยกว่าคิดว่ารูทเบียร์อร่อยกว่าซาสีอร่อยกว่าไหนนี่ลูกตาอ้าวมีอะไรข้างในด้วยอ่ะมีเม็ดเดียวด้วยขอคายออกมาได้ป่ะอะไรไม่รู้นะแต่มันอร่อยเขาให้มา2อันแน่ขาวๆเนี่ยมันคืออะไรองุ่นเหรอไม่ใช่กินให้รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงขนมอ่ะไม่ค่อยมีขายเพราะมันเอามาทำน้ำหมดขนมอะไรสารพัดเนี่ยใส่ไปในก้นแก้วเสร็จแล้วก็ค่อยเป็นชาเป็นกาแฟเป็นอะไรบางหน้าอีกทีนึงจริงๆคือใส่ขนมไปนั่นแหละเอาให้ทายว่านี้คืออะไรมันผสมอยู่ในน้ำนี่นะที่สั่งเองแหละแต่จีไม่รู้ว่ามันคืออะไรจีจะว่ามันเป็นคัสตาร์ดนะคัสตาร์ดไหมมันก็คล้ายๆแต่มันเนื้อนุ่มๆใช่ไหมแบบว่าละลายในปากเลยอันนี้มันเหมือนมีส่วนผสมของวุ้นด้วยไงไม่รู้แต่มันก็เหมือนคัสตาร์ดมันถึงได้ฝานเป็นแผ่นอย่างนี้ได้เออเนาะเหมือนวุ้นผสมคัสตาร์ดเพราะว่าถ้าคัสตาร์ดมันเป็นก้อนแบบนี้ไม่ได้หรอกมันละลายอันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันอันนี้คือการประชันกันระหว่าง30กับ30ร้านนี้อยู่ข้างทางเป็นรถเข็นเรียกย้ำๆแล้วกันส่วนร้านนี้ก็คือข้างล่างเป็นข้าวเหนียวเขาใส่หลายอย่างมากเลยอ่ะ
เชื่อไหมว่า2อันนี้30ดองเท่ากันตีเป็นเงินไทยก็45บาทแต่ดูแพ็กเกจสิอันนี้คือมื้อเช้าซื้อจากเมื่อวานนี้แล้วก็ใส่ตู้เย็นแล้วเอามาอุ่นไมโครเวฟใส่สับปะรดเพิ่มเข้าไปดูเนื้อหนังสิอันนี้เน้นเนื้ออันนี้เน้นเส้นหอม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 กินเส้นรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นไงบ้างเผ็ดก่อนนิดนึงแล้วก็มีเปรี้ยวอีกนิดนึงแล้วก็นุ่มๆ